ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยซัดบิ๊กตู่เดินสายซื้อเวลาเตะถ่วงแก้รัฐธรรมนูญม็อบบานแน่นาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยฉับบิ๊กตู่เดินสายซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญชี้ยิ่งเตะถ่วงเร่งม็อบจุดติดดังนั้นอย่ามัวจัดเวทีเดินสายรับฟังให้คนยี้แบบนี้เลยย้ำต้องสู้ในกติกาสากลนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และพวกพ้องอยู่เบื้องหลังการสร้างรัฐธรรมนูญปี60พร้อมกับผูกเงื่อนตายให้แก้ไขได้ยากมากยกเว้นจะได้รับไฟเขียวจากพลเอกประยุทธ์เท่านั้นดังนั้นหากมีความจริงใจสามารถแก้ไขได้ทันทีไม่จำเป็นต้องออกตัวโยนให้เป็นเรื่องของรัฐสภาเพราะการแก้ไขต้องใช้เสียงสนับสนุนจากทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.250เสียงที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งขึ้นมาเองกับมือทั้งสิ้นส่วนการเดินสายรับฟังความเห็นย่อมกระทำได้แต่คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องจากประชาชนทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนโดยหากพลเอกประยุทธ์มีความประสงค์จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่ย่อมทำได้แต่น่าแปลกใจที่เป็นนายกมา6ปียังไม่รู้อีกหรือว่านักศึกษาและประชาชนต้องการอะไรโดยเฉพาะเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาจัดกิจกรรมแฟลตม็อบเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาเชื่อว่าคนทั่วประเทศได้ยินชัดเจนพลเอกประยุทธ์ต้องได้ยินเช่นกันดังนั้นอย่าเสียเวลาจัดเวทีเดินสายรับฟังเพื่อซื้อเวลาให้คนยี้แบบนี้เลยนาวาเอกอนุดิษฐ์กล่าวต่อว่าขอกราบเรียนพลเอกประยุทธ์ด้วยความหวังดีในฐานะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องที่มีความเคารพต่อรุ่นพี่ว่าประชาชนทั้งประเทศเฝ้ารอคอยความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาและทราบดีว่ารัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลและ250สว.ถือเป็นพวกเดียวกันดังนั้นการเตะถ่วงหรือขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยิ่งกลายเป็นประเด็นเร่งเร้าให้ม็อบจุดติดและทำให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบมากขึ้นเหตุการณ์ลักษณะนี้เชื่อได้ว่าจะทำให้การชุมนุมขยายตัวและแพร่หลายไปทั้งประเทศเพราะประชาชนคงรับไม่ได้ที่รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ยอมแก้รัฐธรรมนูญตามเสียงเรียกร้องแล้วยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยกติกาที่เป็นประชาธิปไตยยังสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเชื่อว่า6ปีผ่านไปหากบริหารประเทศได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขพี่น้องประชาชนย่อมเลือกกลับมาบริหารประเทศอย่างแน่นอนการกลับมาครั้งนี้จะสง่างามและไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกที่สำคัญพลเอกประยุทธ์มีอำนาจรัฐสนับสนุนถือว่าได้เปรียบทุกอย่างไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นขอเพียงท่านต้องกล้าสู้เลือกตั้งในกติกาสากลไม่ใช่กติกาสืบทอดอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อพวกท่านเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ